สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาพบกับช่วงเตือนภัยวัยสนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ปกครองนะครับได้ชมนะครับและนำไปปฏิบัตินะครับเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดกับลูกหลานท่านนะครับและขออนุญาตแนะนำแขกผู้ร่วมรายการนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับแล้วอาจารย์หมอครับจากจะเรียนถามอาจารย์หมอเรื่องของภาพรวมของอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับเด็กครับคุณหมอครับมีอะไรบ้างครับคืออุบัติเหตุจราจรเราถือว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับ2อันดับ2ครับของเด็กเลยนะฮะรองจากการจมน้ำครับนะฮะทั้ง2อันนี้ก็มากกว่าโรคชนิดอื่นๆเลยนะมากกว่าโรคที่เรากลัวกันส่วนใหญ่นะไข้หวัดใหญ่อะไรก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าอุบัติเหตุจราจรกับจมน้ำรวมกันนี่ก็ทำให้เด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเสียชีวิตประมาณ2ใน3 2ใน3ของเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมดของเด็กที่เสียจากอุบัติเหตุทั้งหมดครับนะฮะแต่ก็เป็นเหตุนำของโรคทั้งหมดเลยครับผมจมน้ำนี่เสียชีวิตปีละประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณ 1,100 คนครับ 1,100 ถึง 1,100 ในประเทศไทยเรานี่นะครับครับใช่ใช่ครับลดลงมาเยอะเลยจาก 1,500-1,600 ครับแต่จราจรเนี่ยเสียชีวิตประมาณปีละ800ถึง 900และตัวเลขก็ยังและตัวเลขก็ลดลงน้อยเมื่อเทียบกับจมน้ำไอ้ที่ลดน้อยใช่ไอ้ที่ลดลงน้อยเนี่ยนะครับนะไปดูกลุ่มที่ลดลงเป็นเด็กกลุ่มต่ำกว่า10ปีครับนะอัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจรลดลงครับแต่เด็กอายุ10ถึง14ปีเนี่ยกลับตายมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเอาตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กเลยนะฮะกลุ่มเด็กเล็กนี่ถึงแม้แนวโน้มลดลงนะแต่ดูแบบลดแล้วก็มาชะลอสาเหตุก็ดูมันจะผกผันเริ่มเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนตายจากมอเตอร์ไซค์เยอะเลยเดี๋ยวนี้การตายจากมอเตอร์ไซค์ของเด็กปฐมวัยเด็กที่อายุน้อยกว่า 5-6 ปีลงไปเนี่ยปรากฏว่าลดลงไปเพิ่มการตายจากรถยนต์อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีการเดินทางใช้รถยนต์มากขึ้นแล้วก็การป้องกันนี่แทบจะน้อยมากน้อยกว่า 3% อีกนะครับก็คือการยึดเหนี่ยวตัวเด็กการใช้ที่นั่งนิรภัยนี่เป็นปัญหาที่หนึ่งที่เราต้องคุยกันนะเรื่องที่นั่งนิรภัยสมัยก่อนอาจารย์หมอผมเด็กๆนะฮะคุณพ่อที่น่ารักจะเอาคุณลูกนั่งตักแล้วขับรถนะแม่คุณพ่อน่ารักมากเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตของเด็กถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ฮะเด็กก็จะกลายเป็นเหมือนแอร์แบ็กถุงลมป้องกันคุณพ่อแหละแต่ว่าตัวเด็กเองก็กระแทกกระทันเสียชีวิตอันนี้เราไม่แนะนำเลยให้ใช้วิธีนี้นะฮะในของเด็กเล็กเด็กเล็กนะซึ่งใช้คำพูดหนึ่งที่คุณหมอบอกบ่อยๆว่าเด็กเล็กเนี่ยไม่ควรนั่งหน้ารถใช่ครับนะควรนั่งตอนแถวที่สองของรถใช่ไหมครับใช่ครับความเสี่ยงจะลดลงไปประมาณ5เท่าครับ5เท่าตัวอันนี้มากลุ่มเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึง5ปีถึง9ปี10ปีนะฮะเด็กชั้นประถมเงี้ยนะกลุ่มนี้ก็เช่นกันนะก็เดิมก็ตายจากมอเตอร์ไซค์เยอะครับตอนนี้ก็ทยอยลดลงจากการตายของกลุ่มนี้นะการตายจากรถยนต์ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นครับเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะทั้ง2กลุ่มนี้ก็มีอุบัติเหตุของการเดินถนนถูกแล้วถูกรถชนที่ดูเหมือนจะสูงขึ้นในชุมชนเมืองครับในชุมชนเมืองนะฮะรู้สึกว่ารถลาจะวิ่งเร็วใช้กันมากขึ้นการออกแบบถนนหนทางควบคุมอันนี้ก็ในเขตชุมชนนะรู้สึกจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอันนี้ก็จะเริ่มมีการเสียชีวิตมากขึ้นอันนี้ที่คุณหมอพูดหมายถึงว่ารวมทั้ง เด็กที่เดินบนฟุตบาทรวมทั้งเด็กที่ข้ามถนนด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ฮะการถูกรถชนทั้งหลายทั้งหมดเลยครับนะวันนี้มาดูกลุ่ม10ถึง14ปีครับนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อัตราการตายสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี้กลุ่มนี้นี่มีอัตราการตายสูงขึ้นเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่อัตราการตายสูงขึ้นนะฮะแล้วก็อุบัติเหตุจราจรนี่เป็นเหตุนำสูงสุดที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้เสียชีวิตมากขึ้นนะแล้วก็การเสียชีวิตมากขึ้นนี่เมื่อสักต้นทศวรรษนี่ก็จะเป็นก
ลุ่มชุมชนเมืองครับชุมชนเมืองมีการตายของเด็กกลุ่มนี้เยอะครับมากลางๆไปไปทศวรรษนี่ไม่ใช่ซะแล้วครับกลับเป็นทั้งเมืองทั้งชนบทครับทั้งเมืองทั้งชนบทมีการตายของกลุ่มเด็กวัย10ถึง14ปีครับนะฮะมาคืนนี้ถ้าเราไปดูกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะในการขับขี่ครับไอ้ก่อนวัยอันควรอยู่ครับนะซึ่งมีหมดเลยในชุมชนเมืองนะที่เพิ่งโตมาใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ชุมชนชนบทครับผมกลุ่มที่เริ่มลดลงบ้างก็คือชุมชนเมืองที่แบบค่อนข้างจะเศรษฐนะดีๆแล้วดีมากๆดีขึ้นแล้วนะฮะอันนี้จะเริ่มลดลงจากอบต.เป็นเทศบาลครับนะฮะเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครอัตรานี้ก็จะลดลงครับอันนี้พอไปดูการตายของเด็กอายุน้อยกว่า15ปีทั้งหมดเราก็จะพบว่าแม้อัตราการตายจะลดลงนะตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะในทศวรรษหลังเนี่ย10ปีหลังเนี่ยก็พบว่าลดลงแล้วก็ชะลอนะเมื่อไปแยกกลุ่มอายุก็เป็นกลุ่ม10ถึง14ปีนะตายมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้อัตราการตายของกลุ่ม10ถึง14ปีของเด็กทั้งหมดทุกโลกรวมกันนะครับกลุ่มเด็ก10ถึง14ปีมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มเด็กปฐมวัยกลุ่มเด็กเล็กๆสมัยก่อนกลุ่มเด็กเล็กๆตายเยอะครับท้องร่วงปอดอักเสบแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้พวกนี้แทบจะไม่ตายอุบัติเหตุการแพทย์ดีขึ้นใช่แต่กลุ่ม10ถึง14ปีเนี่ยตายสูงขึ้นอัตราการตายสูงขึ้นจากอุบัติเหตุจราจรนี่แหละแล้วพลอยทำให้ภาพรวมของสุขภาพเด็กทั้งหมดเลยนะอัตราการตายของของเด็กทั้งหมดเลยทำท่าชะลอทำท่าจะผกผันนะเหตุผลสำคัญเพราะอุบัติเหตุจราจรของเด็ก10ถึง14ปีนะฮะนี่ก็คือการบอกเล่านะครับของคุณหมออดิศักดิ์หลีกกพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการนะครับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราประชุมกันต่อนะว่าประเทศทางถนนเนี่ยมีอะไรเป็นสาเหตุหลักๆบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์มากๆเลยนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับครับแล้วเราไปพบกันช่วงต่อไปครับครับช่วงนี้อย่างที่เคยนะครับเรามาพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับดร.นันการวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่ลุยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับวันนี้เรามาว่าเรื่องอะไรกันดีครับพี่น่าจะเป็นเรื่องของประเด็นใหม่ๆด้วยนะที่เรื่องของเขาเรียกอะไรฮะแผนความปลอดภัยนะคะที่ภาครัฐเตรียมการไว้ให้กับประชาชนเราก็จะได้มาบอกกล่าวแจ้งเตือนประชาชนไว้ก่อนเอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยเนาะเรื่องแรกที่เราพูดกันหลายๆครั้งเลยว่าในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถนะคะในการใช้รถเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนก็มักจะให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานรถถูกไหมคะมาตรฐานยานพาหนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปครับค่ะนะคะเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือคนใช้รถนี่แหละค่ะที่เราเรียกกันว่าใบอนุญาตขับรถเนี่ยนะคะเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงกรมการขนส่งทางบกนะคะแนวคิดของท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและก็ข้าราชการที่ทำเรื่องความปลอดภัยในนั้นเนี่ยค่ะก็มีความคิดในเรื่องความปลอดภัยที่ก้าวหน้ามากนะคะเช่นเราบอกว่าการให้ใบอนุญาตขับรถเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะได้ง่ายเนาะง่ายไปแล้วก็คืนก็ยากเนาะครับยึดคืนเนี่ยยากมากนะเพิกถอนยากมากค่ะแล้วก็อาจจะได้ในช่วงวัยที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขั้นตอนการได้เนี่ยมันต้องยุ่งยากกว่านี้ครับความว่ายุ่งยากนี่ไม่ใช่ภาระของประชาชนนะคะแต่เป็นความปลอดภัยใช่ไหมคะเราก็มาจัดทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในปี60นะคะครับน่าจะมีการประกาศนะคะครับการใช้ระบบการขอรับใบอนุญาตใหม่ทั้งระบบครับไม่ว่าจะเป็นขอรับใบอนุญาตใหม่ฟื้นฟูผู้ที่ต้องฟื้นฟูฟื้นฟูพวกถูกพักถอนถูกเพิกใช้นะคะต้องไปสอบใหม่ไม่ต้องไปอบรมใหม่ครบอายุเพิกถอนปุ๊บมาต่อได้เลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุณต้องผ่านกระบวนการอบรมกับผู้ที่เขาเรียกว่าใบอนุญาตขาดอายุค่ะก็อยู่ๆคุณก็จะไปขอไม่ได้อีกเหมือนกันคุณต้องมาเข้ารับการอบรมอันนี้เราคุยกัน 2-3 ประเด็นประเด็นอาจจะประเด็นแรก1 ปีถ้าคุณหมดอายุแล้วไม่มาต่อคุณก็ต้องอบรมอย่างน้อย1ชั่วโมงครับแล้วถ้าเกินนั้นล่ะเกินนั้นเนี่ยเรากำลังผลักดันให้ต้องอบรมเหมือนกับสอบใหม่เลยนะคะอันนี้ก็ยก
ให้ว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้มีความสำคัญขึ้นแล้วกระบวนการอบรมใบอนุญาตนะคะไม่อบรมเฉพาะข้อเขียนนะค่ะเราอบรมเรื่องของทักษะการขับรถด้วยข้อสอบก็จะเป็น2แบบการทักษะการขับรถอย่างน้อยต้องมีข้อสอบอีกไม่ต่ำกว่า60แน่นอนก็มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติค่ะอันนี้คือปฏิบัติถูกไหมคะ60ข้ออาจจะรวมถึงปฏิบัติจริงบนถนนด้วยก็ได้นะคะอีกอันนึงก็เป็นข้อสอบเรื่องของฝึกอบรมค่ะแล้วก็จะมีการฝึกอบรมอย่างน้อยนะคะไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงมีข้อสอบไม่ต่ำกว่า60ข้อและที่สำคัญใน60ข้อนี้จะถูกถ่วงน้ำหนักครับ 10% อาจจะเป็น common sense หรือเรื่องทั่วๆไปเรื่องความปลอดภัยที่เราทราบทุกคนทราบนะคะอีก 80% จะเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้นะคะอีก 10% จะเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้และต้องปฏิบัติและถ้าปฏิบัติผิดคุณผิดแน่นอนในข้อสอบ 10% หลังนี้ตกไม่ได้ผิดแม้แต่ข้อเดียวก็ไม่ได้เป็นเรื่องความปลอดภัยต้องสอบได้60ไม่จำเป็นต้องได้คะแนนเต็มถูกไหมคะอาจจะ90หรือ95แต่ 10% หลังเนี่ยผิดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวถูกต้องแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะ 10% หลังที่ผิดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวถ้าเข้ารับการอบรมก็จะรู้ทั้งหมด อันนี้เป็นแนวคิดใหม่อันนี้จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ครับพี่ปี60ค่ะตอนนี้คณะวิจัยคณะทำงานโอ้ก็เต็มที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะปี60จะได้ใช้แน่ๆนะคะแล้วก็ข้อสอบไม่ต้องกลัวค่ะออกใหม่ทั้งหมดครับค่ะและนี่นะครับก็เป็นระบบในการที่จะผลิตนักขับรถใหม่นะครับของกรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อสามารถลดอุบัติเหตุอุบัติภัยในท้องถนนได้ในอนาคตนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านดร.นัสการ วัยเรศมากๆเลยนะครับขอบคุณด้วยมากครับ